Stop expecting, start accepting. ระหว่างฟังมีสติด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Testing, testing, one, done, be. Okay. สวัสดีค่ะองอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของ MBTI, Cognitive Functions, ศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อไม่ให้ติดกับดักความเป็น Type เข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเขาเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับ Loop in the Grip ฉบับย่อค่ะWhat is the loop? What is the grip? อะไรคืออาการของ being in the loop? Being in the grip? เขาพูดรายการเราไม่รู้เรื่องเลยอะถ้าจะให้พูดภาษาบ้านๆนะคะแปลตามตัวเลยเนาะ in the loop มันก็คือการวน loop วนเริ่มต้นใหม่เป็นวงกลม in the grip คืออาการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆของตนเองได้อีกต่อไปเหมือนกับ expression ของภาษาอังกฤษที่ว่า I'm losing my gripคือฉันทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันเกินไปแล้วเฮ้ยซึ่งในแง่มุมของ cognitive functions ก็คือความ unbalance ความไม่สมดุลความหนักที่เราฝืนตะบี้ตะบันใช้มันใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตัวเราพังในที่สุดถ้าพูดในแง่มุมทางการแพทย์มันก็คือ mental fatigue เพราะว่าสมองทำงานหนักมากเกินไปมันถูกใช้งานจนเหนื่อยอ่อนในเรื่องในด้านที่เราโฟกัสมากเกินไปหน่อยใช้สายตามากเกินไปหน่อยใช้ร่างกายมากเกินไปหน่อยสรุปง่ายๆก็คือใช้ทุกอย่างมากเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการ burn out พลังงานในร่างกายจึงไม่เกิดการไหลเวียนเปลี่ยนถ่ายมันอาจจะมีอาการอุดอู้ถูกสกัดกั้นหรือถูกปล่อยให้รั่วไหลออกไปมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่อาการนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอหรือมีปัญหากับการนอนหรืออาการซึมเศร้าเดี๋ยวจะมา break it down กันให้ฟังนะคะว่ามันพังยังไงมัน unbalance อย่างไรอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าในสมองของคนทุกๆ type คนทุกๆ type ได้เป็นมนุษย์นะคะก็จะมี cognitive functions ประจำ type 8ตัวเรียงกันอยู่เป็นเซตของตัวเองประจำ type ของคุณมันมาแบบนั้นอยู่แล้วเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่า cognitive functions คืออะไรสามารถตามไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะคะส่วนถ้าคุณยังไม่ทราบนะคะว่า type ของคุณมี cognitive functions ตัวไหนบ้าง type ไหนมี cognitive functions อะไรกันบ้าง Google เลยค่ะโทรศัพท์มีเน็ตเนาะพึ่งพาตัวเองเนาะมีคำตอบให้นะคะซึ่งในการที่เราหา type MBTI ของเราเจอแล้วจะทำให้เราสามารถมองเห็น pattern ประจำ type ของเราหรือประจำ type นั้นๆได้มากขึ้นจากการทำความเข้าใจ cognitive function ประจำ type ของเขานั่นเองถ้าโชคดีนะคะคุณจะเข้าใจตนเองแล้วก็ผู้อื่นมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจหายใจลึกๆนะคะเปิดใจกว้างๆเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยเซตความรู้ทฤษฎีสมองในด้าน logical อาจจะยังไม่พอมันต้องมีสมองทางด้าน emotional เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณอาจจะต้องเข้าใจมันด้วยใจนะคะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะมนุษย์เราทุกคนนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชันที่เป็นทั้ง introverted functions และ extroverted functions สลับกันไปมาเพื่อเบรกกันไปมาเหมือนเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเพื่อให้เกิดวงจรที่สมบูรณ์มีการส่งออกมีการรับเข้ามาพลังงานจึงไหลเวียนได้อย่างปกติอันนี้นะคะก็ตอบคำถามมีครั้งหนึ่งเคยเห็นคอมเมนต์นะเขาถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่เรียงแบบว่า N I S I T I F I เลยล่ะหรือไม่ก็ F E S E N E T E อย่างเงี้ยไม่ได้หรอสงสัยเขาคงอยากให้เรียงให้มันสวยๆมั้งคะเนาะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะคุณจะอยู่แต่โลกภายในด้วยการใช้ฟังก์ชันที่เป็น introverted functions อย่างเดียวไม่ได้พลังงานของคุณจำเป็นที่จะต้องถูกส่งออกมาบ้างด้วยการใช้ extroverted functions ประจำ type ของคุณหรือคุณไม่สามารถที่จะ depend on การตอบสนองจากโลกภายนอกอย่างเดียว it just can't be คุณไม่สามารถใช้ extroverted function อย่างเดียวได้เพราะว่าถ้าใช้แบบนั้นเนี่ยอาจจะเข้าขั้นป่วยค่ะมันไม่ปกติแล้วค่ะคือตัวเบรกมันหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมนะคะใจเย็นๆเนาะเอาเป็นอาการติดลูปก่อนแล้วกันนะคะการติดลูปหรือว่า being in the loop มี2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ค่ะเกิดจากการที่เราพึ่งพิงเพียง internal stimuli หรือสิ่งกระตุ้นภายในแล้วไม่สนใจโลกภายนอกเลยไม่มีอะไรส่งต่อไปภายนอกเลย
ม้แต่การพิมพ์การแชร์การพูดการแสดงปฏิกิริยาอะไรสักอย่างมันไม่มีการสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมเลยก็ทำไมต้องบอกใครอ่ะทำไมต้องเจอใครอ่ะเป็นเรื่องของฉันปะ ก็ฉันอยู่ของฉันได้ฉันก็รู้สึกของฉันได้คนเดียวอ่ะจนทำให้เป็นลูปวนอยู่ภายในในเนี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากภายนอกเลยกรณีที่2นะคะในกรณีของคนที่มีความถนัดแบบ extroverted ที่พึ่งพิงเพียง external stimuli หรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกสิ่งเร้าจากภายนอกพึ่งพิงแต่ภายนอกพึ่งพิงแต่ผู้อื่นโลกต้องรู้พลังงานของฉันจะต้องถูกส่งถ่ายออกไปเพื่อที่ฉันจะได้สูบพลังงานนั้นกลับมาพูดเยอะๆๆๆๆแชร์เยอะๆๆๆๆโพสต์เยอะๆๆๆในหัวก็คิดแล้วแล้วก็ต้องเอาออกมาเยอะๆๆๆๆโลกต้องรู้โอเคเห็นภาพเนาะออกมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องการการตอบสนองจากโลกภายนอกนั่นเองต้องการการตอบสนองจากผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดเลิฟกดโกรธกดหัวเราะกดร้องไห้กดแชร์คือมันมาจากคนอื่นยังไงคะเราไม่ได้โพสต์แล้วก็กดไลค์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นการโพสต์แล้วเปิดเป็น private ไว้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการการตอบสนองจากภายนอกถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเปิดโพสต์เป็นสาธารณะเมื่อไหร่แล้วคุณต้องการการตอบสนองจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาการคอมเมนต์การกดอะไรต่างๆคือเป็น reaction something จากผู้อื่น you know what I mean เห็นภาพเนาะนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เติมพลังงานให้แก่คน extrovert ในขณะเดียวกันคนที่เป็น introvert ฉันก็ต้องการให้คนกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดแชร์บ้างในบางทีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีการตอบสนองกลับจากโลกภายนอกมากเกินไปเขาจะเริ่มรู้สึกอึดอัดจะเริ่มรู้สึกอยากหนีหายไปกลับไปสู่โลกส่วนตัวของเขาในที่สุดเห็นภาพเนาะหรือสำหรับคนที่เป็น extrovert นะคะการที่เอาตัวเองออกมาเพื่อรับพลังงานหรือการตอบสนองจากภายนอกเพียงทางเดียวมากเกินไปจนไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับตัวเองได้มันก็จะวนลูป extrovert อยู่แบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆต้องการไปเรื่อยๆต้องการไปเรื่อยๆไม่เคยพอลูป extrovert นี้นะคะเหมือนกับการที่เราหายใจเข้าอย่างเดียวหายใจออกกระปิดกระปอยไม่รู้จะเอาเข้าอย่างเดียวก็ มันได้เหรอคะมันก็ไม่ได้เนาะหรือเราหายใจออกเพียงอย่างเดียวเราไม่เอาเข้าเลยไงมันก็ไม่ได้ป่ะวะแกมันก็ไม่สมดุลแล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นบ่อยๆทีๆแล้วก็สะสมนานๆสมองจะเริ่มทำงานผิดปกติสารเคมีต่างๆในสมองก็จะเริ่มรันไม่ค่อยปกติออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆติดลูปร่องเดิมบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวจะเป็นอะไรที่อันเฮลตี้มากๆค่ะ For example ESFPCognitive function นะคะจะมี SE, FI, TE และ NI Type ESFP มีความถนัดแบบ extrovert นำนั่นก็คือ SE ที่เป็น dominant function SE กับการอยากที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆต้องการกระทบต้องการสัมผัสกับอะไรใหม่ๆแสงสีเสียงต้องการที่จะเอาตัวออกไปรับการตอบสนองต้องการรับพลังงานจากโลกภายนอกESFP นะคะมี FI เป็นตัว break FI ที่เป็น introverted function ซึ่ง auxiliary functions หรือว่า cognitive function ที่อยู่ในตำแหน่งที่2มันก็เหมือนกับการเอามือไปกั้นการเหยียบ break มันเป็นตัว break ค่ะตัว break ความมากเกินของตัวแรกที่ทำให้เพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิงจนข้ามตัวที่2ไปแล้วไปใช้ตัวที่3แทนเพราะอะไรเฮ้ยออกไปรับพลังงานข้างนอกแล้วด้วยการที่ใช้พลังงานของตัวเองมากมายขนาดนั้นร่างกายของมนุษย์เราเหนื่อยเป็นค่ะพลังงานมีวันหมดไปแต่เมื่อเราไม่รู้ตัวแล้วปล่อยให้ SE dominant ทำงานไปเรื่อยๆเมื่อไม่รู้ตัวว่าอ้าวเหนื่อยแล้วต้องพักหรอเมื่ออยู่ในสภาวะที่ติดลูป ESFP ก็จะหาทางออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นวังวนเป็นลูปเหมือนหนูติดจั่นเมื่อ ESFPไม่เอา FI อ่ะไม่เห็นจำเป็นต้องมาอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกไม่เห็นต้องมาทำความเข้าใจอะไรตัวเองของฉันมากมายเลยน่าเบื่อจะตายไม่ต้องอยู่กับตัวเองมากนะก็ได้ไม่ต้องการตรวจภายในอยากมุ่งออกไปข้างนอกมากกว่ามันต้องออกไปข้างนอกดิใช่ปะร่างกายก็ต้องรับพลังงานจากภายนอกใช่ปะต้องออกต้องออกไม่ออกมันจะตายแล้วเนี่ยและ FI ที่น่าสงสารก็ถูกถีบให้ตกกระป๋องไปแล้ว ESFP ก็กระโดดข้ามไปใช้ TE ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจัดการซะให้เรียบร้อยให้เกิดรูปธรรม Let's go
อะทีนี้ย้อนกลับไปที่องค์อิงเมนชั่นเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรนะถ้าเล่นไม่กลับเข้ามาเติมพลังงานให้กับตนเองเลยไม่กลับมาเติมพลังงานจากภายในของตนเองเลยมันก็คือการพักผ่อนนั่นแหละค่ะการกลับมาบ้านในพื้นที่ส่วนตัวของเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่านอนหลับวิเคราะห์อะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านมาแล้วสะท้อนกับตัวเองเนี่ยซึ่งมันไม่มีเลยหรืออาจจะมีน้อยมากๆพลังงานของเรามีวันหมดไปเมื่อ ESFP ตะบี้ตะบันใช้พลังงานของตนเองอยู่แบบนั้นเอาตัวออกไปข้างนอกเพื่อไปรับพลังงานจากภายนอกและรอรับการตอบสนองจากภายนอกเอะอะออกเอะอะออกเอะอะออกเวลาที่ออกไปข้างนอกมันก็ต้องใช้ energy ค่ะลองมีสติอยู่กับตัวเองแล้วลองสังเกตดูสิคะว่าคุณรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือเปล่า ESFP หรือว่า type ไหนๆก็ต้องพักผ่อนนะคะนะแล้ว TE ของ ESFP อยู่ลำดับที่3แน่นอนค่ะว่าความแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่รวมถึง extrovert ที่มีความถนัดไทป์อื่นๆด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น TE, NE หรือว่า FE ลองดูเนาะลอง pause and reflect หยุดช้าลงสักนิดแล้วลองอยู่กับตนเองดูบ้างลองฟังเสียงตัวเองดูบ้างลองคิดไตร่ตรองก่อนที่จะแชร์ออกมาบ้างลองเรียบเรียงก่อนหลังดูบ้างเนาะจะได้ไม่พูดวกไปวนมาเอาที่มันสำคัญสำคัญอันไหนไม่สำคัญก็ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะอันนี้เริ่มส่วนตัวแล้วออกไปข้างนอกเยอะๆเยอะๆๆบ่อยๆนานๆไปเที่ยวทุกวันทุกคืนนอกจากเปลืองพลังงานแล้วนะคะยังเปลืองเงินทองด้วยดิฉันไม่ได้ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกหรือห้ามไม่ให้พูดหรือห้ามไม่ให้แชร์นะคะฟังให้เข้าใจด้วยนะดิฉันบอกว่าให้ทำได้แต่ว่าพอดี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  you know what I mean ไม่มากไปไม่น้อยไปตรงกลางเนาะหาทางสายกลางให้เจอจะได้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ลองกักเก็บพลังงานของเราไว้ดูบ้างนะคะมันอาจจะช่วยอะไรได้บ้างลองดูนะหายใจเข้าลึกๆนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะมันดีกับตัวคุณค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะอะ more example สมมติว่าองค์อิงเป็น introvert ไม่ต้องสมมติก็ได้ค่ะองค์อิงเป็น introvert หรือท่านอื่นๆนะคะที่มีความถนัดตัวแรกเป็น introvert ในทางคล้ายๆกัน introvert ก็จะมี set cognitive functionsที่เริ่มด้วยตัวที่เป็น introverted function เพราะฉะนั้น introvert เขาก็จะถนัดอะไรๆที่เป็น introvert ที่เกิดขึ้นในโลกภายในในพื้นที่ส่วนตัวของเขา in here yeah sinifi หรือ ti ก็ไม่ต่างกันนะคะดิฉันเคยเมนชั่นไปในคลิป introvert versus extrovert ไปแล้วว่าสมองของคนตัว i เนี่ยพร้อมที่จะจำศีลได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นมกราคมพามีนามีนาเมษาฉันก็อยากที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวถึงจะมีคนอยู่ข้างๆแต่สุดท้ายแล้วการที่ฉันจะฟังก์ชันตัวเองได้มันก็คือการที่อยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบและแน่นอนนะคะที่มนุษย์ introvert โดยทั่วไปก็จะชอบใช้แต่ฟังก์ชันที่เป็น introverted functions ก็ไม่อยากตอบสนองกับใครอ่ะไม่อยากพูดไม่อยากแชร์ไม่อยากเขียนไม่อยากเอาอะไรออกมาเลยอ่ะก็ไม่อยากบอกมีอะไรบ้างฉันก็เพลิดเพลินของฉันได้ในหัวของฉันฉันอยู่ของฉันฉันฟังก์ชันของฉันคนเดียวได้ฉันไม่ต้องการการตอบสนองจากภายนอกเยอะแยะมันอึดอัดอยู่เนาะก็นี่เรื่องของฉันเธอจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรของฉันเยอะแยะ for example INFP cognitive function ของ INFP นะคะก็จะมี FI NE SI TE INFP นะคะมี FI ที่เป็น dominant functionทำให้ INFP prefer ที่จะอยู่ในโลกภายในของเขาในโลกความรู้สึกของเขาการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับเขาค่านิยมส่วนตัวของเขาก็เรื่องของฉันน่ะปะจบเลิกเดี๋ยวซึ่งมันเกิดขึ้นภายในอยู่แบบนี้เรื่อยซึ่งอาการติดลูปก็คือ INFP ใช้ cognitive function ตัวที่1 FIแล้วมองข้าม cognitive function ตัวที่2ที่เป็น extroverted function อย่าง NE แล้วข้ามไปใช้ SI ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยได้รับมาความทรงจำเดิมๆที่ค้างๆอยู่ภายในความผิดพลาดต่างๆก็จำได้ซึ่งมันถาโถมเข้ามาจากภายในผนวกกับ FI นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยมส่วนบุคคลมันก็ปุ๊ก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 อยู่ภายในเนาะมันไม่ได้รับการซัพพอร์ตจาก NE เลยไม่ได้รับการปล่อยออกมาเลยของฉันน่ะมีใครอยากรู้ด้วยเหรอไม่สำคัญหรอกซึ่งในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็น INFP หรือว่า ISFP ที่มี cognitive function FI dominant ถ้ายังคงวนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็ความรู้สึกต่างๆหรือว่าความคิดของคุณก็จะยิ่งถูกนำออกมาได้ยากมากขึ้นค่ะ
จนทำให้เกิดความกดดันความเครียดสะสมก็ไม่รู้มันจะพูดยังไงอ่ะทำไมต้องมาขยันขยอด้วยอ่ะเฮ้ยแต่แกจะนั่งเงียบๆอย่างเดียวไม่ได้เว้ยแล้ว SI ที่อยู่ลำดับที่3ของ INFP มันแย่มากเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ไปฝืนใช้มันอยู่แบบนี้ตัวที่1ตัวที่3ตัวที่1ตัวที่3มันเหมือนเป็นการตกร่องแผ่นสะดุดไปต่อไม่ได้สำหรับ Introvert ทุกๆท่านนะคะอย่าใช้การ์ดไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอ่ะอ้าวก็คุณไม่บอกไม่สื่อสารใครจะเข้าใจไม่มีใครสามารถอ่านใจคุณออกได้นะคะถ้าคุณไม่พูดสื่อสารออกมาชอบไม่ชอบต้องการอะไรก็ต้องบอกเนาะอาจจะไม่ต้องทำเยอะแบบคน extrovert แต่ก็ทำบ้างเอาพลังงานส่งออกมาบ้างทำแต่พองามกรุบๆยังมีคนอื่นๆนะคะที่พร้อมจะรับฟังเรื่องราวของคุณอยู่มันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดเขียนไดอารี่ไหมล่ะวาดรูปเนาะลองนำพามันออกมาเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่าคู่ควรแล้วกันลองดูค่ะความรู้สึกความคิดมันจะได้ไม่อุดอู้อยู่ภายในเพียงอย่างเดียวซึ่งคน introvert คุณจะใช้แต่ introverted functions ไม่ได้ไม่งานปสดพอดีมันก็เลยต้องมี extroverted functions มาลดหลั่นและส่งออกพลังงานของคุณสู่ภายนอกบ้างความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณมีค่าเช่นเดียวกับทุกๆคนค่ะซึ่งอาการติดลูปของคน introvert คล้ายกับอาการทางจิตประเภทหนึ่งนั่นก็คือ schizophrenia ทำให้อาจมีอาการประสาทหลอนหูแว่วหลงผิดพูดน้อยเฉื่อยชาแยกตัวหรือมีปัญหาทางด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสารเป็นต้นเดี๋ยวแถมอีกหนึ่ง example นะคะ ESFJ cognitive function ของ ESFJ ก็คือ FESINETIESFJ ถนัด FE การ harmony การประสานไมตรีฟังก์ชันในการตัดสินใจมุ่งทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้อื่นสู่ภายนอกต้องทะยานออกไปทั้งตัวและหัวใจไปคอนเน็กกับผู้คนพยายามอ่านใจคนอ่านความต้องการของเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาซึ่งอาการติดลูปของ ESFJ ก็คือการที่ใช้ FE ตัวที่1แล้วข้าม SI ตัวที่2ไปแล้วไปใช้ NE ตัวที่3เลย NE ตัวที่3การรับข้อมูลที่มาจากจินตภาพญาณทัศนะองค์ความรู้ข้อมูลที่เป็นนามธรรมมโนภาพที่มันอยู่ในหัวโยงใหญ่เต็มไปหมดฟุ้งเพอร์เชอร์เชื่อมโยงต่อยอดกันไปมาไอเดียที่1แตกไป2 2แตกไป3 3แตกไป4 4แตกไป5 5แตกไป6 6แตกไป7 7 8แล้วมันไม่สรุปมันไม่จบสักทีค่ะและแน่นอนค่ะ NE เป็น extroverted function ความคิดไอเดียต่างๆที่มันฟุ้งมันแตกออกมาต่างๆมันต้องได้รับการตอบสนองจากภายนอกนั่นก็คือการพูดเป็นต่อยหอยออกมาให้คนอื่นเขาได้ยินด้วย มีอะไรก็ต้องเอาออกมาแลกเปลี่ยนแชร์ต้องเสวนาตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยก็ยังไม่หยุดพอเอาออกมาเยอะๆๆๆๆๆเข้าเพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อแชร์ให้ผู้อื่นให้กับมนุษย์คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบและเพื่อต้องการได้รับการตอบสนองกลับมาไม่มากก็น้อยแล้วแต่ตัวบุคคลและถ้าฝืนใช้ FE ตัวที่1บวกกับ NE ตัวที่3ไปแบบนี้พูดเยอะๆแชร์เยอะๆทำเพื่อผู้อื่นเยอะๆก็เหนื่อยเป็นค่ะอย่างที่เคยเมนชั่นไปในคลิป introvert versus extrovert ว่าคน extrovert ต้องการพลังงานต้องการการกระตุ้นจากภายนอกต้องการการตอบสนองจากภายนอกก็เลยอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับโลกภายในของตัวเองไม่ค่อยได้และถ้ามันติดลูปอยู่แบบนี้อาจทำให้คนรอบข้างปสดได้ก็มันไม่ถนัด introverted function นี่นาไม่ถนัดก็ต้องพยายามหน่อยนะคะมันจะได้สมดุลจะได้บาลานซ์นะคะดังนั้นนะคะเราจึงต้องพยายามและต้องฝึกทั้ง introverted และ extroverted function ให้ถูกใช้ได้อย่างควบคู่กันแล้วก็ตีคู่กันไปมีสติรู้เท่าทันในความรู้สึกและสังขารของตนเองอย่าให้มัน unhealthy นักนะคะไม่งั้นสมองไปหมดค่ะเราก็ปสดคนข้างๆก็ปสดปสดกันทั่วหน้าเอ้ยประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับอาการติดลูปค่ะถ้าใครอยากทราบ type อื่นๆนะคะก็ลองเอา cognitive functions ของ type นั้นๆ นะคะมาเชื่อมโยงกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในหัวของเขาลองไปถอดรหัสลองไปแกะดูนะคะสนุกค่ะ